อย่างที่บอกพี่กิ๊กแล้วก็คุณผู้ชมไปว่าจะพาไปดูน้องบัวลำพูแฟชั่นวีคเดินแบบผ้าไทยที่สวยงามมากๆค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะกิจกรรม Kick Off Project น้องบัวลำพูแฟชั่นวีค2024ค่ะที่บริเวณลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off Project น้องบัวลำพูแฟชั่นวีค2024ค่ะซึ่งมีการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่10ค่ะผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำพูสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจากนายแบบนางแบบมืออาชีพและนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์จากทั้ง6อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะที่มาร่วมเดินแบบในครั้งนี้กว่า300คนเลยโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้บอกว่าจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะเป็นจังหวัดที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีแนวทางการพัฒนาทั้งด้านการเกษตรการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะเกษตรเกษตรเพิ่มมูลค่าเมืองผ้าหน้าอยู่หน้าเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการสร้างอาชีพการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะโอ้โหแต่ละชุดสวยแล้วก็โมเดิร์นมากเลยค่ะค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะยังได้กล่าวว่าการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นเมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมืองผ่านโครงการแพพันลุ่มพูสู่สากลหรือโครงการขับเคลื่อนแพพันลุ่มพูสู่การเป็นเมืองแห่งแฟชั่นผ้าทอพื้นเมืองก็คือการผลักดันวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดหนองบัวลำภูให้ก่อเกิดเป็นรายได้ค่ะสร้างงานสร้างอาชีพรวมไปถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะต้องขอชื่นชมท่านผู้บริหารในพื้นที่นะคะที่กำหนดนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนกลางขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนสื่อมวลชนค่ะที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มผ้าทอทุกกลุ่มเลยค่ะในช่วงท้ายของโชว์นะคะเราจะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเดินแบบผ้าหนองบัวลำภูคู่กับนายแบบระดับโลกค่ะนั่นก็คือมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นะคะแล้วก็ยังได้ช็อปสินค้าพื้นถิ่นที่ผู้ประกอบการและประชาชนนำมาจัดจำหน่ายกว่า40ร้านค้าค่ะแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยทักทายถ่ายภาพกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้วยค่ะค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละแต่เปิดงานจริงๆเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนเลยคือมีเวลาเที่ยวอีกเยอะเลยค่ะค่ะสมกับเป็นหนองบัวลำภูแฟชั่นวีคนะคะโอ้โหชุดสวยนางแบบก็สวยนะคะค่ะ